ถึงงานวันนี้เป็นไงบ้างครับครับก็ก่อนอื่นก็แสดงความยินดีก่อนแล้วกันครับแสดงความยินดีกับทางสยามพารากอนครับที่เปิดลักฮอลล์ครับก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมงานนี้จริงๆเรามองไหมว่าอันไหนแอคเซสซอรี่ไหนเหมาะกับเราเพราะว่าเราก็ถ่ายแบบอย่างนี้มาตลอดนี่ครับจีวองชี่ครับก็ใส่จีวองชี่ครับรู้สึกว่าจริงๆหลายแบรนด์ก็ชอบครับแต่ว่าส่วนตัวก็โทษลูกวันนี้ใส่จีวองชี่ครับเท่มากคิดว่าอะไรที่สำคัญสำหรับเราแอคเซสซอรี่ในร่างกายเสื้อคลุมกระเป๋าหรือจริงๆผมว่าถ้าแบบเราจะใช้ของทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ใช้กระเป๋าละกันอะไรเงี้ยครับใส่กระเป๋าที่เมื่อกี้ถามคุณฟอร์ไปแล้วเราไปสายช็อปบ้างไหมสายช็อปครับแต่ว่าจะพยายามไม่ช็อปเพราะว่าเราจะพยายามแบบไม่เดินห้างบ่อยละกันครับเพราะว่าถ้าเดินห้างบ่อยเนี่ยมันจะมีของดึงดูดเราเยอะเลยครับก็จะเสียเงินเยอะครับแสดงว่ากระเป๋าก็คือแบบว่ากระเป๋าเต็มบ้านเออครับไองานนี้ฝากครับผมฝากให้คนมาช็อปครับผมเนี่ยก็ฝากถ้าใครมาสยามพารากอนนะครับก็สามารถมาที่ลักฮอลล์ได้นะครับก็ที่อยู่ที่ชั้น M ของสยามพารากอนครับมาเดินเลือกของซื้อได้เต็มที่เลยครับเอาเรื่องเวนส์เดย์ก่อนเวนส์เดย์ครับเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าก็อาจจะพูดยังไงดีครับไม่งั้นพี่ถามเลยซีนแรกครับที่ต้องแก้ผ้าวิ่งเขินครับเล่าซิว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงจะต้องถอดขนาดนั้นจริงๆจริงๆตัวพารีมันจะเป็นตัวค่อนข้างสนครับแล้วก็ไปอยู่แบบเหมือนไปอยู่กับแฟนคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบโดนเขาจับได้ก็เลยแบบวิ่งหนีมาก็ไม่ทันได้ใส่เสื้อผ้าก็มาในสภาพที่ไม่ค่อยพร้อมวิ่งเท่าไหร่ครับผมตอนดีผู้กำกับเขาอยากได้แบบไหนอยากได้แบบวุ่นวายที่สุดครับมันเขินไหมที่ต้องวิ่งขนาดนั้นเขินมากเพราะว่ามันแบบมันถอดหมดเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมีบ็อกเซอร์นะมีบ็อกเซอร์แล้วก็วิ่งกับน้องโอมอะไรเงี้ยแล้วหุ่นผมก็กำลังอยู่ในช่วงมุ้งมิ้งอะครับผมมันก็น้องโอมเขามาในหุ่นที่เพอร์เฟกต์เขามาแน่นแล้วมาแน่นแล้วผมมาประมาณนุ่มนิ่มแล้วกันครับจริงๆมันวิ่งนานไหมกี่เทคไม่นานครับไม่นานแบบเดียวจริงๆแล้วเรามองหุ่นโอมยังไงบ้างพอเห็นเขาแบบว่าโอ้โหมาเต็มไม่เผื่อแผ่เราเลยก็มองแล้วก็ทำใจตัวเองครับผมคือแค่นั้นพอหรือว่ามีอีกหรือว่ายังไงมันก็มีอีกเรื่อยๆนะครับใช่แต่ไม่ได้มากกว่านี้แล้วครับจริงๆงานนี้อยากให้มันดิวถึงได้แค่ไหนเท่าโอมเลยไหมเพราะว่าเขาก็แบบไม่ผมขอแค่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พอแล้วอะไรเงี้ยเราไม่อยากไปถ้าเราชอบจริงๆเราอาจจะอยากไปทำแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ทำในขนาดนั้นครับพี่สปอยว่าความเข้มข้นของเวนส์เดย์ครับมันจะเป็นแบบประมาณไหนผมว่าเรื่องราวของแต่ละตัวละครมันก็แบบแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีจุดจบของมันเองเลยไม่อยากสปอยเยอะใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เห็นว่าเราไปเริ่มรวมแก๊งแล้วจะถ่ายซีรีส์แล้วสกายด้วยกับสกายใช่ไหมครับใช่ก็ค่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปเวิร์กช็อปครับก็รู้สึกว่าเข้มแน่นอนเพราะคาแรคเตอร์ผมก็แบบคิกอีกบูดบานหนึ่งเหมือนกันแบบค่อนข้างที่จะดุเลยแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างแบบดูเดือดแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่แบบไม่ว่าจะแบบพวกบูแอคชั่นหรือว่าอะไรต่างๆเยอะมากจริงๆพอรวมตัวกันแล้วเป็นยังไงบ้างแก๊งเราอะสกายแล้วก็รู้สึกว่าเท่ครับใช่รู้สึกเท่ครับทำไมอะมันพอมันเป็นแก๊งผู้ชายอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเรามี power เหมือนจะไม่ค่อยพูดกันแต่ทุกคนก็ดูพูดเก่งกันหมดเลยใช่เคก็แบบว่าพูดแบบพี่เคพูดเก่งมากพูดเก่งพูดไม่หยุดครับอ้อยพูดเก่งครับพูดเก่งใช่แล้วสกายอะสกายก็ผมว่าสกายเขาเป็นคนที่แบบเขามีระเบียบของเขาอะมีวินัยของเขาผมว่าก็เจ๋งดีเขาเป็นเหมือนที่เราคิดมาเหมือนว่าเราเจอเขาตามงานแบบว่างานอย่างนี้ตลอดเป็นเหมือนที่ผมคิดนะครับก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรรู้สึกว่าแฮปปี้ดีครับแต่พอรูปคู่มันออกมาหลายคนก็เลยจับจิ้นแล้วว่ามันจะเป็นนักเลงหรือมันจะเป็นนักเลงวายไม่มันคือเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนรักกันที่แบบทะเลาะกันแล้วถ้าคนจับจริงกันรู้สึกยังไงบ้างมันก็เป็นก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในตามซีรีส์แล้วกันเพราะว่าเราให้มันเป็นโมเมนต์ของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแบบใครจะจิ้นอะไรก็เป็นความสุขของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องน่ารักที่เกิดขึ้นเพราะในเรื่องมันเป็นเพื่อนรักใช่มั้ยครับแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็ไปหมายถึงว่าอีกคนนึงก็ไม่กลับไม่ทําตามใช่ๆมันก็เหมือนว่าผมทะเลาะกับสกายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บอลก็แพ้ครับไม่คืออย่าคาดหวังดีกว่าครับแต่ไม่อย่าคาดหวังในตัวผมอาจจะแค่วิ่ง
วิ่งไปแล้วก็มีล้มบ้างวันนั้นได้เก็บภาพไปไหมครับวันนั้นเราล้มค่ะเก็บเลยครับตอนล้มนั่นนะครับเฮ้ยไม่ต้องลงก็ได้นะเก็บเลยอะไรนะครับลงไปแล้วเอาลงไปแล้วครับไม่เป็นไรครับหรือว่าถึงเวลาจริงเราจะซ้อมลงให้มันดูหลอกกว่านี้จริงๆวันนั้นผมแค่เป็น acting ให้คนหลอกก็ไม่เก่งซึ่งจริงๆแล้วไม่เก่งใช่ถึงวันจริงไงก็ไม่เป็นไรครับให้น้องๆที่แข็งแรงเขาพร้อมแต่เผื่อแบบอาจจะวันนั้นอาจจะแบบฮึดขึ้นมาเสียหน้าไม่ได้เพราะทุกคนก็แต่ถ้าถึงเวลาเอาจริงเดี๋ยวผมโชว์แน่นอนไม่ต้องห่วงต้องแรงเชียร์เยอะแค่ไหนอะไรนะครับต้องแรงเชียร์เยอะแค่ไหนแรงเชียร์หมายถึงต้องเสียงดังแค่ไหนเราถึงจะรู้สึกว่าฮึดคิดนานอ่ะโอ้คิดนานไม่คิดไม่ทันแล้วมันจริงๆก็ถ้าพูดตามตรงก็ลงไปเต็มที่อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าน้องๆในทีมก็เต็มที่อยู่แล้วครับก็มีแววมีแววชนะเราอยากจะสักประตูไหมอยากอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสเนี่ยอยากใช่เดี๋ยวทำให้เต็มที่แน่นอนสีดำไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ก็ไม่ต้องฝากความหวังไว้ที่ผมครับและคือยังไงถ้าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องฝากความหวังแล้วเราต้องฝากอะไรกับนานี้ได้บ้างฝากเชียร์ทีมสีดำแล้วกันครับใช่ฝากเชียร์ทีมแบ็กชาโดว์แต่ถ้าล้มแล้วโพสต์อะถ้าล้มแล้วโพสต์อะไรนะก็มีล้มเนี่ยห้ามถ่ายถ้าโพสต์ล้มโพสต์ได้ครับแต่เดี๋ยวจังหวะล้มเดี๋ยวผมใส่ผมทีนึงก่อนแล้วเราฝากหวังไปถึงใครในทีมเราที่สุดว่ามันต้องทำประตูแฮตทริกใครฝากได้บ้างคิดงานขนาดนี้ไม่น่าจะมีใครไม่ได้ยินฝากกับทุกคนฝากกับทุกคนครับเราเน้นเป็นทีมเวิร์กแต่วันนั้นเราแค่ลองว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนดีได้คำตอบก็คือไม่มีความทีมเวิร์กเลยใช่แล้วทำไมมันดูแบบมันดูสิ้นหวังมากเลยนะไม่สิ้นหวังมันแค่วันนั้นมันคือการลองเดี๋ยววันจริงเดี๋ยวให้คำตอบครับไม่เราต้องเห็นใหม่แล้วผมต้องตัดสู้กันหรือว่าเรากลัวฝั่งตรงข้ามใครที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่กลัวเลยผมทุกวันนี้ที่ผมเล่นบอลผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวตัวเองล้มกับขาพิษแบบขาแบบตะคิวกินอะไรอย่างเงี้ยกลัวอย่างงี้จริงพี่ถามจริงวันจริงนานนี้ไปมั้ยเนี่ยนานนี้พูดผมไม่อยากไปแล้วเนี่ยวันจริงผมไปผมลงแข่งแน่นอนไม่ต้องห่วงไอ้นะครับจะจับบอลด้วยจับบอลเขาให้เตะเขาไม่ได้จับก็นะครับหมายถึงว่าเลี้ยงบอลครับว่าจะมางานนี้ตำแหน่งกองหน้าทำไมจริงๆผมรู้สึกว่าผมถนัดปีกซ้ายแต่รู้สึกเริ่มจะได้ไปอยู่กองหลังแล้วยังเดี๋ยวลองไอ้นะไม่จริงๆวันนั้นเขาให้ผมกองหน้าแต่รู้ทีอยู่ข้างหน้ากันหมดเลยใช่ทุกคนอยากทำประตูเพราะทุกคนมีความเขาเรียกอะไรอ่ะอยากให้ทีมชนะมากขึ้นอะไรอย่างทุกคนก็เลยขึ้นหน้ากันหมดไหนละโอกาสทิ้งเลยดีกว่าสักหน่อยให้ผมขิงเนี่ยนะครับขิงฝั่งตรงข้ามแต่คุณจะกลัวไหมล่ะครับก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยครับเราเหรอเนี่ยพูดยังไม่มั่นใจเลยครับมันมีคำคมคำสิ่งอะไรบ้างครับผมไม่ค่อยได้รู้มาเลยอ่ะพูดจากใจนะครับก็ฝากถึงทีมสีขาวนะครับก็ขอให้ทำเต็มที่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็แค่ไม่พร้อมมันน่ากลัวอย่างยิ่งแล้วเราพร้อมไหมวันที่23เราแต่23เจอกันแน่นอนทุกกีฬาผมมั่นใจทุกกีฬาว่าสีดำชนะแน่นอนครับฝากเชียร์แบ็กชาโดว์ด้วยนะครับผู้ชื่อทีมอยู่ไหมถามพี่บอสพี่ทีมอะไรนะครับชาโดว์อีโก้เนี่ยวันจริงจะได้ไปมั้ยเนี่ยเออไปไหมนะถามจริง23ต้องมีคิวมั้ยมีครับมีลงบุ๊กแล้วจะมาว่าไปที่ Impact นะค่ะขอให้แฟนซื้อบัตรได้ครับได้ครับครับก็ฝากแฟนๆนะครับใครอยากมาดูถือว่าเป็นโชว์สตรีมถือว่าเป็นโชว์6ชั่วโมงเต็มเลยนะมีทั้งร้องเพลงดนตรีแล้วก็มีกีฬานะครับแบบสามารถเชียร์ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ไงก็ฝากเชียร์สีดำด้วยเป็นหลักนะเพราะว่ามีนันนี้อยู่ยืนยันว่านันนี้ไปแน่นันนี้ไปแน่ไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ดูอะไรนะครับที่ไหนไปที่ไหนครับไอ้หัวมากดูจากที่ไหนIMPACT ครับผมเป็นไงวันนั้นเจอผมแบบเล่นบอลแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่จะกี่นาทีค่อยว่ากัน